สำหรับในหัวข้อถัดไปนะครับจะเป็นหัวข้อสีธรรมชาติในการย้อมและพิมพ์สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอนะครับโดยวิทยากรที่ให้เกียรติมาบรรยายคือดร.มนทน นาคปฐมนะครับท่านจบการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้าน Textile Chemistry Fiber and Polymer Science ครับจาก North Carolina State University ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นนักวิจัยห้องปฏิบัติการสิ่งทอหน่วยวิจัยโพลิเมอร์ของ M-Tech เรานะครับรบกวนขอเสียงปรบมือต้อนรับดร.มนทน นะครับขอบคุณครับแล้วก็วันนี้นะครับก็จะถือโอกาสมาต่อในเรื่องของสีธรรมชาตินะครับคือจากที่ของอาจารย์พินัยพูดเกี่ยวกับพันธุ์พืชที่ให้สีธรรมชาติแล้วเนี่ยทาง M-Tech เองนะครับโดยห้องปฏิบัติการสิ่งทอเนี่ยก็จะมีงานวิจัยที่ทำเกี่ยวกับสีธรรมชาตินะครับแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งที่ทำเกี่ยวกับเส้นใยนะครับเส้นใยก็จะเป็นเน้นเป็นเส้นใยสังเคราะห์นะครับแล้วก็ส่วนสีธรรมชาติที่เราอยู่ในห้องปฏิบัติการสิ่งทอเราก็จะทำการวิจัยนะครับโดยพยายามที่จะเอาสีธรรมชาติเนี่ยมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมให้มากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีน้องทีมงานที่ผู้ช่วยก็คือมีชื่อบุพภากนุสรานะครับเป็นทีมงานในห้องปฏิบัติการสิ่งทอนะครับทีนี้ก่อนอื่นผมอยากจะก็เหมือนทบทวนนิดนึงนะครับเกี่ยวกับสีธรรมชาตินะครับสีธรรมชาติคือสีที่เราสกัดได้จากส่วนต่างๆของพืชนะครับอย่างเช่นส่วนของรากลำต้นนะครับตัวแก่นข้างในนะครับตัวใบนะครับส่วนของดอกนะครับผลเมล็ดหรือว่านอกจากพืชแล้วเนี่ยมันก็จะมีสีธรรมชาติบางตัวที่ได้จากสัตว์นะครับแล้วก็แร่ธาตุด้วยนะครับก็คือจะมีมาจาก3ส่วนนะครับคือมาจากพืชจากสัตว์แล้วก็จากแร่ธาตุก็สีธรรมชาติเนี่ยมันก็เกิดก่อนสีเคมีนะครับก็คือมีหลักฐานมาตั้งแต่อดีตแล้วนะครับว่าใช้มามากกว่า 5,000 ปีนะครับแล้วก็ใช้ย้อมพวกเป็นย้อมอาหารย้อมเสื้อผ้าของใช้นะครับหรือว่าใช้ย้อมผมหรือว่าทาตามร่างกายนะครับแล้วต่อมาในปีคริสต์ศักราช1856นะครับก็มีการสังเคราะห์สีย้อมเคมีขึ้นมานะครับจากชาวน่าจะเป็นเยอรมันนะครับแล้วก็สังเคราะห์สีออกมานะครับก็จากความบังเอิญนะครับคือเขาตั้งใจที่จะสังเคราะห์ยาสำหรับรักษาโรคนะครับแต่ว่า เกิดการผิดพลาดในการทดลองนิดหน่อยนะครับแล้วเขาก็เหมือนว่าสารตั้งต้นของเขาจะเป็นพวกอะนีลีนนะครับแล้วก็เหมือนว่ามันเกิดอุบัติเหตุนะครับก็คนพบว่าอะนีลีนที่โดนทำปฏิกิริยาบางตัวเนี่ยมันให้สีออกมานะครับพอมีการสังเคราะห์สีเคมีขึ้นมาเนี่ยเมื่อเทียบกับสีธรรมชาติเนี่ยเนื่องจากว่าสีเคมีเนี่ยมันมีคุณภาพที่ดีกว่านะครับแล้วก็สามารถควบคุมได้นะครับก็คือว่าก็จะเริ่มมีการสังเคราะห์สีเคมีเพิ่มมากขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนถึงในปัจจุบันนะครับก็มีการประมาณการว่าสีเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอเนี่ยมีมากกว่า 7,700 ตันต่อปีนะครับแล้วก็แต่เนื่องจากว่าสีเคมีเมื่อมีการใช้กันมากแล้วว่ามีการผลิตเนี่ยมันก็จะเมื่อเทียบกับสีธรรมชาติแล้วเนี่ยมันก็จะมีความเป็นพิษของสีเคมีอยู่นะครับก็คือในระหว่างขั้นตอนการผลิตนะครับหรือว่าการเอาไปใช้แล้วในขั้นตอนการโปรดักชันการย้อมนะครับหรือแม้กระทั่งคนที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของสีที่ย้อมด้วยสีเคมีไปใช้เนี่ยก็อาจจะเกิดการระคายเคืองนะครับหรือว่าเกิดอาการแพ้ขึ้นมาหรือว่าสารสีเคมีบางตัวเนี่ยมันก็จะมีสารที่เป็นสารก่อมะเร็งนะครับสารตั้งต้นที่ใช้สังเคราะห์เคมีที่ใช้สังเคราะห์สีเคมีเนี่ยก็สามารถที่จะแตกตัวเป็นสารก่อมะเร็งได้นะครับเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยสีธรรมชาติก็จะได้รับความนิยมมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าเราเริ่มมีความกลัวเกี่ยวกับสีเคมีขึ้นมานะครับก็คือเหมือนว่าเป็นทางเลือกนะครับหรือว่าเป็นทดแทนการใช้สีเคมีนะครับแต่ว่าการนำสีธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ในปัจจุบันเนี่ยก็จะยังจำกัดอยู่นะครับเฉพาะกลุ่มชุมชนหรือว่าอุตสาหกรรมขนาดเล็กอยู่นะครับแล้วก็มีการประมาณการกันว่ามีการใช้สีธรรมชาติเนี่ยประมาณเพียงแค่ 1% ของสีเคมีเท่านั้นเองนะครับข้อดีก็เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยนะครับเหมือนที่เรารู้กันอยู่นะครับแล้วก็มีเอามาใช้ประโยชน์นะก็เหมือนเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ขึ้นมานะครับโดยผลิตภัณฑ์ที่เราจะเน้นก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับเรียกว่าอีโคโปรดักต์นะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะมีมาตรฐานมากขึ้นนะครับมีหน่วยงานที่ออกเลเบลหรือว่า
มาตรฐานรองรับกันมากขึ้นซึ่งสีธรรมชาติมันก็จะเป็นส่วนเสริมนะครับว่าผลิตภัณฑ์ที่เราย้อมด้วยสีธรรมชาติเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะพัฒนาต่อเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นอีโคได้ง่ายกว่าได้ง่ายขึ้นนะครับนอกจากนี้สีธรรมชาติเนี่ยมันก็จะวัตถุดิบเราหาได้ในประเทศนะครับโดยประเทศไทยเราก็จะได้เปรียบเรื่องพันธุ์พืชอย่างที่อาจารย์พินัยบอกมาว่ามีหลากหลายนะครับเพราะเราอยู่ในเขตเมืองร้อนนะครับก็พืชพันธุ์ก็จะเยอะกว่าที่อื่นนะครับก็จะลดการนำเข้านะครับเพราะสีเคมีเราต้องนำเข้าจากต่างประเทศซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มีความหลากหลายนะครับก็ขึ้นอยู่กับขั้นตอนในการย้อมวัตถุดิบที่เราใส่เสริมเข้าไปนอกจากตัวพืชตัวสีธรรมชาติเองนะครับก็มีสารช่วยในการย้อมก็ทำให้ได้เฉดสีที่แตกต่างกันออกไปนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็เป็นการอนุรักษ์เนื่องจากว่าสีธรรมชาติเราย้อมมาตั้งแต่ อดีตแล้วใช่ไหมฮะก็จะมีเป็นองค์ความรู้ของกลุ่มชุมชนนะครับอยู่แล้วนะครับก็เหมือนเป็นมีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะครับนี้เราอันนี้ก็จะพูดเกี่ยวกับเฉดสีหลักๆนะครับก็มีสีครั่งนะครับอย่างที่ครั่งก็คือเป็นแมลงนะครับแล้วก็อาศัยอยู่ตามกิ่งของต้นจามจุรีนะครับต้นจามจุรีก็เหมือนต้นก้ามปูชื่อเดียวกันใช่ไหมฮะแล้วก็ฉำฉาคือ3ตัวนี้เข้าใจว่าเป็นพืชตัวเดียวกันนะครับแล้วก็โดยตัวครั่งตัวแมลงเล็กๆตัวนี้ก็จะดูดกินน้ำเลี้ยงของต้นไม้นะครับแล้วก็จะขับตัวสารสีแดงออกมานะครับซึ่งเราเรียกว่ายางครั่งก็คือส่วนที่ให้สีเนี่ยนะครับออกมาหุ้มตัวมันเองหุ้มรังที่มันออกไข่ไว้นะครับก็เป็นตัวเมียนะครับแต่จริงๆถ้าเราเอาตัวสีแดงมาวิเคราะห์เนี่ยคำว่าสีธรรมชาติจริงๆมันคือเป็นองค์ประกอบทางเคมีแต่ว่ามันสังเคราะห์ขึ้นจากธรรมชาติใช่ไหมธรรมชาติเป็นตัวสร้างขึ้นมาไม่ได้ว่าทำในห้องแลบขึ้นมานะครับถ้าองค์ประกอบทางเคมีมีของมันก็คือแลคเคอิกแอซิดนะครับก็คือจะเป็นพวกแอนทาควินอนนะครับก็คือเป็นโครงสร้างแอนทาควินอนนะครับก็คือจะเป็นมีคาร์บอกซิลิกแอซิดอยู่ด้วยนะครับรูปข้างบนก็จะเป็นตัวรังของข้างใช่ไหมฮะที่เขาเก็บมาที่จะเอาไปต้มแล้วให้สีแดงออกมานะครับอันนี้คือน้ำสีที่เราต้มออกมาก็จะให้เป็นสีแดงออกมาครับเราก็จะใช้ย้อมพวกเส้นได้นะครับย้อมสิ่งทอนอกจากนี้ยังใช้ในอุตสาหกรรมพวกอาหารยาแล้วก็เครื่องสำอางนะครับเนื่องจากว่าตัวครั่งเนี่ยมันใช้ในอุตสาหกรรมปกติอยู่แล้วนะครับคือเหมือนไปทำพวกน้ำยาเคลือบผิวไม้นะครับก็คือเหมือนเขาจะล้างเอาน้ำสีแดงเนี่ยออกไปนะครับเกือบจะหมดนะครับแล้วก็ออกมาเป็นตัวเป็นข้างเม็ดนะครับข้างเม็ดแล้วก็จะเอาตัวข้างเม็ดเนี่ยไปแปรรูปเป็นพวกเชลลักพวกน้ำยาเคลือบผิวนะครับหรือแม้กระทั่งล้างจนกระทั่งคือทำให้มันpurify มันมากขึ้นเนี่ยทำให้มันบริสุทธิ์มากขึ้นสามารถเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมของยานะครับเป็นตัวเคลือบแคปซูลยานะครับเนื่องจากว่ามันมีความมันวาวแล้วก็มีสามารถกันความชื้นได้นะครับหรือว่าใช้เคลือบผิวพวกช็อกโกแลตบางอย่างนะครับส่วนใหญ่ครั่งเนี่ยก็จะเลี้ยงกันอยู่ในภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะครับแล้วก็ในแถบต่างประเทศก็อย่างมีอินเดียนะครับแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับทีนี้เรามาดูสีธรรมชาติครั่งเราได้จากสัตว์ใช่ไหมฮะก็จะมีตัวอื่นด้วยที่ได้จากสัตว์คือในบ้านเราจะคุ้นเคยกับครั่งนะครับก็จะมีแมลงที่อยู่ในเขตประเทศอื่นนะครับอย่างทวีปอเมริกาใต้ก็จะเป็นแมลงเหมือนกันนะครับแล้วก็จะสกัดออกมาเนี่ยก็จะให้สีแดงเหมือนกันนะครับก็จะเรียกว่าสีโคชินิวนะฮะก็คือตัวสัตว์ที่ให้มาแล้วก็จะให้สีออกมาเป็นสีแดงนะครับแดงออกเป็นแดงเลือดหมูแดงเข้มนะครับก็ใช้สำหรับเป็นสีผสมอาหารนะครับแล้วก็สีสำหรับเครื่องสำอางเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีอีกอันนึงที่ได้จากหอยนะฮะที่เป็นสัตว์เหมือนกันนะครับก็คือจากขับออกมาจากก็จะให้ออกเป็นสีม่วงนะครับอันนี้ก็คำแสดนะครับก็เหมือนอาจารย์พินัยพูดออกมาก่อนหน้านี้นะครับก็คือจะเป็นเคลือบอยู่ที่ผิวของเมล็ดคำแสดก็เรียกว่าทางเหนือเขาเรียกว่าคำเงาะนะครับก็ตัวจะเป็นฝักอย่างเงี้ยฮะแล้วเม็ดมันก็จะอยู่ข้างในนะครับแล้วก็สีมันจะเคลือบอยู่ที่ผิวนะครับถ้าเอามาวิเคราะห์มันก็จะเป็นสารประกอบพวกไบซินนะครับแล้วก็คือเป็นแคโรทีนนะครับก็คือเป็นแล้วก็สามารถที่จะใช้ย้อมเส้นได้ผ้าใช้เป็นสีผสมอาหารอย่างพวกชีสนะครับก็เป็นดาวเรืองนะครับก็จะเป็นสีเหลืองนะครับก็เป็นคาโรทีนเหมือนกันนะครับแล้วก็จะย้อมเส้นได้ผ้านะครับ
อันนี้ก็ตัวมาพูดนะครับก็จะไปเร็วหน่อยนึงนะครับก็เหมือนก็เราก็ใช้ส่วนของเปลือกนะครับก็จะมีถ้าเอามาวิเคราะห์ส่วนที่ให้สีก็จะเป็นพวกแซนโทนนะครับครามนะครับก็ให้เฉดสีน้ำเงินนะครับก็มีการหมักนะครับก็เป็นสารประกอบพวกอินดิโก้นะครับแล้วก็มีการเอาไปย้อมนะครับอย่างที่เราเห็นเป็นย้อมยีนด้วยอินดิโก้นะครับแต่สมัยนี้ส่วนมากสีที่ใช้ก็จะเป็นสีเคมีที่เป็นซินเทติกอินดิโก้ซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มาเกลือที่ให้เฉดดำนะครับทีนี้เรามาสรุปนะครับก็จะเห็นว่าเฉดสีเนี่ยมันก็จะได้ออกมาตามแต่ละพืชแต่ละที่เราเลือกนะครับอย่างสีแดงก็มาจากครั่งแก่นฟางรากยอป่านะครับสีเหลืองมาจากขนุนมาพูดนะครับดาวเรืองสีน้ำเงินก็มาจากครามห้อมนะครับสีดำมาจากมะเกลือหรือว่าเอาเงาะไปหมักโคนนะครับสีน้ำตาลก็ได้มาจากหลากหลายหน่อยนึงอาจจะมาจากใบชาเปลือกต้นนะครับหรือว่าสีส้มก็จากเมล็ดคำแสดสีเขียวก็มาจากใบหรือเราอาจจะเอาใช้ได้สีน้ำเงินย้อมทับอีกทีนะครับย้อมทับด้วยสีเหลืองก็เหมือนการผสมสีนะครับก็คือได้สีเขียวออกมานะครับสีม่วงก็เหมือนเอาสีแดงทับในได้ย้อมสีน้ำเงินนะครับนี่เราพูดสีธรรมชาติจากพืชจากสัตว์ไปแล้วนะครับมันก็จะมีบางส่วนที่ได้จากแร่ธาตุนะครับก็เป็นแร่ธาตุที่เราเห็นเนี่ยมันก็จะอยู่ในดินนะครับจากโคลนหรือจากดินแดงนะครับก็จะเป็นจริงๆมันก็คือเป็นพวกอนินทรีย์ของโลหะนะครับเป็นธาตุเหมือนกันนะครับเป็นโลหะตัวอย่างก็เหมือนว่าที่เขาย้อมกันก็จะมีผ้าฝ้ายย้อมโคลนนะครับที่จังหวัดชัยภูมินะครับที่เขาเหมือนขายเป็นสินค้าออกมานะครับแล้วก็มีย้อมโคลนอีกที่หนึ่งก็ที่มุกดาหารนะครับนี่วิธีการย้อมนะครับก็จะเป็นย้อมร้อนโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นย้อมเส้นได้หรือผ้าโดยใช้อุณหภูมินะฮะมีน้ำสีเราสกัดพืชออกสกัดสีธรรมชาติออกมาใช่ไหมฮะเราก็เอามาย้อมเอาเส้นได้ทำให้มันร้อนขึ้นประมาณสักเกือบเดือดนะครับแล้วก็มีการย้อมเย็นการย้อมเย็นก็จะจำกัดอยู่สภาพส่วนมากก็จะเป็นครามนะครับตัวอย่างหลักนะครับก็คือย้อมที่อุณหภูมิปกตินะครับไม่ต้องให้ความร้อนนะครับแล้วก็ยังมีเทคนิคการมัดย้อมสีนะครับก็คือเหมือนใช้เชือกหรือเส้นได้ผูกหรืออุปกรณ์อื่นๆนะครับผูกรัดนะครับแล้วก็ทำให้สีไม่เข้าไปในส่วนที่เรากันสีกันไม่ให้สีเข้านะครับแล้วก็จะมีการย้อมแบบบาติกก็คือใช้ขี้ผึ้งเขียนลวดลายลงไปบนผ้าก็คือเหมือนส่วนที่เป็นขี้ผึ้งสีก็จะไม่เข้าไปเหมือนกันนะครับแล้วเราก็ค่อยต้มเอาขี้ผึ้งเทียนเนี่ยออกไปทีหลังนะครับแล้วก็จะเกิดลวดลายบนผ้าที่เด่นๆก็คือมีเหมือนที่ทำก็คือที่บ้านคีรีวงศ์นะครับที่นครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็มีเป็นเทคนิคการพิมพ์ผ้านะครับมีย้อมแล้วก็จะมีพิมพ์ต่อนะครับก็คือทำให้เกิดเป็นลวดลายบนผ้านะครับก็คือเหมือนเอาสีธรรมชาติเนี่ยมาผสมกับตัวสารข้นนะครับทำให้มันมีความหนืดแล้วก็ถ่ายเทลงไปบนบ็อกซ์สกรีนนะครับแล้วก็ถ่ายมีการปาดเอาแป้งพิมพ์เนี่ยให้ผ่านบ็อกซ์สกรีนแล้วก็เกิดลวดลายลงไปบนผ้านะครับนี่ในการย้อมเนี่ยหรือว่าการพิมพ์ก็แล้วแต่เนี่ยนอกจากตัวสีธรรมชาติเองแล้วตัวเส้นได้หรือผ้าแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีสารที่ช่วยในการย้อมนะครับสารที่ช่วยในการย้อมเนี่ยมันก็จะมีศัพท์ที่เขาเรียกว่าโมเดิร์นกันนะครับโมเดิร์นที่เราพูดกันเนี่ยมันก็จะหมายถึงสารที่ทำให้สีธรรมชาติเนี่ยเกาะอยู่บนเส้นใยนะครับแล้วก็โดยที่เป็นตัวเชื่อมนะครับระหว่างตัวเส้นใยกับตัวสีนะครับทำให้สีเนี่ยติดอยู่บนเส้นใยได้ทนขึ้นนะครับได้ดีขึ้นนะครับตัวโมเดิร์นเองเนี่ยหรือสารช่วยติดเนี่ยเราก็จะแบ่งลงไปอีกนะครับก็คือเหมือนโมเดิร์นที่ได้จากธรรมชาตินะครับก็คือเขาเรียกว่าตัวอย่างหลักก็คืออย่างเช่นแทนนินนะฮะแทนนินก็คือเป็นส่วนที่อยู่ในของส่วนที่อยู่ในพืชนะครับอาจจะเป็นส่วนต่างๆนะครับอย่างเช่นมาจากเปลือกต้นมาจากเปลือกผลนะครับหรือว่ามาจากเปลือกต้นประดู่หรือว่าส่วนของใบยูคาลิปตัสนะฮะแล้วก็มันมีแทนนินที่สกัดออกมาแล้วนะครับหรือว่าเราจะต้มจากพืชก็ได้นะครับแล้วก็ยังมีสารแทนสารโมเดิร์นอีกประเภทหนึ่งนะครับที่ไม่ใช่ที่มาจากเป็นเกลือของโลหะนะครับก็คือเขาเรียกเมทัลลิกซอลโมเดิร์นนะครับก็จะมีอย่างตัวอย่างก็คืออย่างเช่นสารส้มนะครับสารส้มก็ที่เราคุ้นเคยนะเหมือนก็คือค่อนข้างจะเป็นโมเดิร์นที่เป็นมีความเป็นพิษน้อยที่สุดนะครับตัวที่เรานิยมใช้กันนะครับ
ถัดมาก็คือเป็นตัวจุลสีหรือว่าทองแดงนะครับภาษาชาวบ้านคือเรียกว่าจุลสีแต่จริงๆก็คือคอปเปอร์ซัลเฟตนะครับก็จะเป็นสีเกล็ดฟ้าๆนะครับทำให้เวลาเราย้อมกับสีธรรมชาติเนี่ยสีมันก็จะออกเขียวขึ้นนะครับเหมือนที่บอกว่าย้อมให้ได้เฉดเขียวจะต้องมีการใส่คอปเปอร์ซัลเฟตลงไปนะครับหรือว่าจะเป็นเหล็กนะครับเหล็กก็คือเป็นเฟอร์รัสซัลเฟตนะครับหรือเราเรียกสนิมเหล็กนะฮะก็เหมือนว่าทำถ้าชาวบ้านทำเขาอาจจะไม่ไปซื้อเหล็กนะฮะก็อาจจะเอาทำสนิมเหล็กให้เกิดขึ้นเองเลยนะครับแล้วก็ทำให้สีเวลาเอาไปใช้กับสีธรรมชาติเนี่ยสีมันก็จะออกโทนเข้มออกทึบขึ้นนะครับออกเทาดำนะครับแต่ทีนี้โลหะที่เราใช้สารช่วยติดโมเดิร์นที่ประเภทเกลือของโลหะเนี่ยเราก็ต้องระวังในเรื่องของปริมาณโลหะที่ตกค้างอยู่บนตัวเส้นได้หรือบนผ้านะครับที่อาจจะก่อให้เกิดการระคายเคืองหรือเป็นอันตรายนะครับหรือว่าน้ำทิ้งที่เราเหลือจากการย้อมเนี่ยถ้าเราปล่อยทิ้งสู่แหล่งธรรมชาติเนี่ยปริมาณโลหะมันก็จะไปสะสมอยู่ในระบบน้ำสาธารณชนใช่ไหมฮะแล้วนอกจากนี้ก็จะมีพวกสแตนดาร์ดที่เขาระบุไว้ว่าปริมาณโลหะหนักที่ติดค้างอยู่บนเส้นได้หรือบนผ้าเนี่ยเขาก็จะกำหนดไว้เลยว่าอย่างโลหะหนักที่เขาไม่ให้ใช้นะครับก็จะมีตัวอย่างเช่นตัวคอปเปอร์เนี่ยฮะครับคอปเปอร์ก็คือลิมิตไว้ที่25-50ppm คือล้านในส่วนในล้านส่วนนะครับอยู่บน product นะครับอย่าง25 ppm ก็อาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่สำหรับเด็กนะครับที่ต้องมีการตัวค่าลิมิตก็จะต่ำนะครับ50 ppm ก็อาจจะเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับเสื้อผ้าทั่วไปสำหรับผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีโลหะหนักตัวอื่นนะฮะแต่ส่วนใหญ่เราก็จะในปัจจุบันก็จะไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะครับอาจจะมีตัวคอปเปอร์ตัวหลักๆที่ใช้นะครับนี้เราจะเห็นว่าไอ้ตัวโลหะที่เราใช้เนี่ยที่เป็นโมเดิร์นโลหะที่เราใช้เนี่ยมันก็จะให้เฉดสีอย่างสีคั่งตัวเดียวกันใช่ป่ะฮะสีคั่งเนี่ยเราย้อมถ้าใช้สันส้มเนี่ยมันก็จะให้สีแดงนะครับแต่ว่าพอเราเปลี่ยนมาเป็นทองแดงเนี่ยสีมันก็จะออกเป็นสีลักษณะเป็นสีออกม่วงๆหน่อยๆนะครับแต่ถ้าใช้เหล็กเนี่ยสีมันก็จะออกเทาดำขึ้นนะครับแล้วการใช้พวกสารช่วยย้อมเนี่ยไอ้ตัวโมเดิร์นเราก็จะแบ่งเป็นวิธีใช้ก่อนย้อมนะครับใช้ระหว่างการย้อมก็เรียกว่าเป็นเมตาโมเดิร์นนะครับใช้ก่อนก็เรียกว่าพรีโมเดิร์นหรือว่าย้อมเสร็จแล้วค่อยเอาเส้นได้ไปแช่ในสารละลายพวกโลหะที่เป็นโมเดิร์นที่หลังก็ได้ก็เรียกว่าโพสต์โมเดิร์นนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีสารช่วยย้อมอื่นๆนะครับอย่างเช่นพวกน้ำด่างนะครับที่เตรียมขึ้นมาหรือว่าน้ำพวกน้ำมะขามเปียกน้ำมะนาวซึ่งส่วนตัวนี้มันก็จะช่วยปรับเฉดสีนะครับหรือปรับความเป็นกรดด่างของน้ำสีนะครับเมื่อน้ำสีเราปรับค่า pH แล้วเนี่ยมันก็จะดูดกลืนแสงที่ความยาวขึ้นต่างกันเพราะนั้นเฉดสีที่ได้มันก็จะเปลี่ยนไปนะครับหรือว่าจะเป็นส่วนของน้ำโคลนนะครับน้ำสนิมเหล็กนะครับก็สีก็จะออกสีเทาดำนะครับหรือว่าเกลือที่ช่วยในการย้อมนะครับทำให้สีเข้าไปที่เส้นใยได้ง่ายขึ้นนะครับทีนี้เราเห็นข้อดีของสีธรรมชาติแล้วเนี่ยเราก็จะมาดูเรื่องข้อจำกัดของสีธรรมชาตินะครับก็คือเรื่องของความคงทนของสีนะครับความคงทนของสีถ้าเป็นเสื้อผ้าเนี่ยเราก็จะดูเรื่องความคงทนต่อการซักต่อแสงต่อเหงื่อนะครับต่อการขัดถูแล้วก็อาจจะมีความคงทนอย่างอื่นด้วยนะครับคือแต่ถ้าสีธรรมชาติส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อเทียบกับสีเคมีนะความคงทนมันก็จะต่ำกว่านะครับเพราะนั้นเนื่องจากว่าข้อจำกัดตรงนี้มันก็จะนำไปออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ได้จำกัดนะครับหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ทำออกมาถ้าเป็นเสื้อผ้าก็อาจจะต้องมีการดูแลรักษานะครับเหมือนหรือว่าถ้าเกิดจะต้องซักอาจจะต้องใช้น้ำยาซักผ้าของเด็กนะฮะที่ค่า pH มันไม่สูงมากหรือว่าใช้อุณหภูมิในการซักต่ำนะครับไม่สูงอย่างเงี้ยครับหรือว่าเวลาซักเสร็จก็ตากในที่ร่มนะครับไม่ใช่ไปตากแดดกลางแจ้งนะฮะสีมันก็จะซีดไวเพราะนั้นคนที่ซื้อผลิตภัณฑ์ที่ย้อมหรือว่าย้อมสีธรรมชาติไปเนี่ยก็จะต้องอ่านเลเบลนะฮะแล้วก็คือก็ต้องมีวิธีดูแลรักษาเพื่อให้ยืดอายุใช้งานกันออกไปนะครับนอกจากนี้แล้วข้อจำกัดของสีธรรมชาติคือปริมาณสีในตัววัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์นะฮะหรือนะฮะมันก็จะมีปริมาณน้อยมันก็ต้องใช้ปริมาณเยอะนะครับทำให้ย้อมสีได้สีไม่เข้มนะครับเนื่องจากปริมาณสีในวัตถุดิบมันก็มีน้อยด้วยนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาวิธีหรือสารช่วยในการย้อมนะครับแล้วก็วางแผนเกี่ยวกับการจัดการในตัววัตถุดิบที่เราเอามาจากธรรมชาติเนี่ยฮะว่าถ้าเกิดเราใช้ไปเรื่อยๆมันก็อาจจะมีการหมดไปนะฮะ
แล้วก็นอกจากนี้ก็ยังเรื่องของความสม่ำเสมอของเฉดสีนะครับที่ได้ในการย้อมเหมือนที่คำถามนะฮะที่ว่ามันอาจจะไม่สม่ำเสมอนะครับขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาแล้วก็ขั้นตอนการสกัดสีแล้วก็การย้อมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเตรียมสีธรรมชาติแทนที่จะสกัดครั้งต่อครั้งนะครับเหมือนว่าเราสกัดเตรียมสีให้อยู่ในรูปผงที่พร้อมใช้งานและทำปริมาณเยอะๆเนี่ยมันก็สามารถใช้งานได้นานแล้วก็สามารถทำปริมาณชั่งน้ำหนักได้นะฮะดีกว่าว่าเราต้มพืชแล้วกรองทำครั้งต่อครั้งโอกาสที่มันจะย้อมซ้ำแล้วมันได้เฉดสีไม่เท่ากันมันก็จะสูงขึ้นนะครับนอกจากนี้ก็ต้องมีการฝึกอบรมนะครับต่อกลุ่มชุมชนที่เขาทำเรื่องเกี่ยวกับย้อมสีนะครับให้มีความรู้ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมไปเจออ่านก็มีคนศึกษาไว้นะครับแล้วเขาก็ทำเกี่ยวกับรีวิวเกี่ยวกับการใช้สีธรรมชาตินะครับว่าโดยทั่วไปเนี่ยแหล่งของสีธรรมชาติเนี่ยมันก็จะมีถ้าเราปลูกโดยตรงเหมือนคำแรกคือ cultivation ก็เหมือนปลูกเพื่อที่จะเอาสีตัวนี้มาเลยอย่างครามนี้ฮะเราได้ใช้ประโยชน์อะไรจากครามไหมฮะก็คือไม่ก็คือเหมือนทำเป็นสีอย่างเดียวใช่ไหมฮะก็ปลูกเพื่อการเกษตรจริงๆเหมือนทำเป็น farming ปลูกครามอย่างเดียวใช่ไหมฮะแล้วก็หรือว่าดาวเรืองถ้าเกิดเราจะเอาทำสีอย่างเดียวอย่างเงี้ยฮะเพราะว่าดาวเรืองที่ทำเป็นพวงมาลัยประดับอะไรมันก็จะเป็นอีกพันนึงมันจะให้สีน้อยใช่ไหมฮะก็แต่ถ้าเราจะทำเป็นลักษณะเหมือนทำเพื่อผลิตสีผงออกมาสีย้อมธรรมชาติออกมาเนี่ยก็เป็นลักษณะของการปลูกเพื่อเฉพาะเจาะจงไปเลยนะครับหรือว่าคำว่า forestry ก็เหมือนว่าจากป่าเหมือนว่าเป็น by product จากการปลูกอาจจะเป็นพืชบางอย่างอย่างยูคาลิปพวกยูคาที่ใช้ทำกระดาษใช่ไหมฮะก็มีคนถามเหมือนกันว่าส่วนของใบที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เนี่ยเราสามารถที่จะเอามาทำสีได้ไหมเพราะว่ายูคาลิปตัสเหมือนมันปลูกกันเยอะมากเพื่อที่จะทำกระดาษเหมือนว่าเป็นผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมอื่นอีกทีนึงนะครับหรือว่ากงกลางอย่างเงี้ยฮะกงกลางส่วนใหญ่ที่ปลูกกันเนี่ยจะทำเอาไปทำฐานฮะมันก็จะมีส่วนของเปลือกเวลาเขาจะเอาไปเผาเป็นฐานเขาจะลอกเปลือกส่วนเปลือกของมันก็จะมีสีน้ำตาลอยู่เนี่ยฮะซึ่งเขาก็จะทิ้งส่วนใหญ่นะครับมันเหมือนเป็นเวสต์อยู่แล้วเงี้ยแต่เราสามารถที่เอามาสกัดสีเอามาใช้ประโยชน์ได้ไหมเพราะนั้นวัตถุดิบมันก็จะถูกลงเหมือนว่าเราไม่ได้ปลูกเพื่อมันโดยตรงแต่เราเอาเวสต์เนี่ยมาใช้ประโยชน์นะครับหรือว่าเอาวัตถุดิบที่เกิดจากอุตสาหกรรมอาหารนะครับอาจจะเป็นอุตสาหกรรมพวกผลิตพวกอาหารอาจจะเป็นพวกเขายกตัวอย่างอย่างเป็นเบอร์รี่ครับที่สกัดคั้นเอาน้ำออกไปแล้วมันจะเหลือสีที่ติดอยู่เนี่ยเราเอามันเป็นเวสเนี่ยเราสามารถที่เอามาสกัดสีอีกทีหนึ่งได้ไหมนะครับและหลังจากการสกัดเนี่ยสีธรรมชาติแล้วเนี่ยเราก็จะต้องดูด้วยว่าไอ้ตัวกากที่เหลือเนี่ยเราจะใช้ประโยชน์อะไรซึ่งส่วนใหญ่คนก็อาจจะเอาไปทำปุ๋ยใช่ไหมฮะซอยคอนดิชเนอร์เหมือนไปปรับสภาพดินนะครับแต่มันก็จะเป็นหรือว่าจะเป็นอาหารสัตว์นะครับหรือว่าจะเป็นสารดูดซับนะครับก็คือเป็นดูดซับไอ้กากที่เดิมมันบางทีมันไปดูดซับโลหะหนักได้นะครับเหมือนแล้วก็หรือว่าอาจจะไปเผาเป็นเชื้อเพลิงนะครับเหมือนว่าเวลาเราคือถ้าทำในภาพอุตสาหกรรมเนี่ยอาจจะต้องคิดถึงว่าเราจะตั้งต้นตัววัตถุดิบเนี่ยหลังจากการสกัดแล้วเนี่ยนอกจากแหล่งที่มาของวัตถุดิบแล้วเนี่ยเราก็อาจต้องคิดถึงวิธีกำจัดตัวเวสที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับพอเราได้สีธรรมชาติออกมาใช่ไหมฮะมันก็จะมีส่วนที่เราทำเป็นลักษณะเหมือนเอาไปย้อมเอาไปพิมพ์นะครับซึ่งเทคนิคในการย้อมการพิมพ์เนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับแต่ละที่ยิ่งถ้าทำเป็นกลุ่มชุมชนแต่ละกลุ่มชุมชนก็จะมีองค์ความรู้ที่ต่างกันเหมือนกันนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วที่เราจะพูดถึงงานวิจัยที่ทำนะครับก็จะมีการเอาสารช่วยย้อมนะครับมีการวิธีโมเดิร์นนะครับแล้วก็แต่วิธีโมเดิร์นเหมือนที่กล่าวไปก่อนหน้านะครับว่าอาจจะต้องคำนึงถึงปริมาณชนิดของโมเดิร์นที่เราใช้ถ้าเป็นโลหะเนี่ยก็ต้องดูว่าปริมาณที่มันหลงเหลืออยู่ในตัวเส้นได้หรือตัวผ้านะครับหรือว่าเหลืออยู่ในน้ำทิ้งน้ำที่เหลือจากการย้อมเนี่ยมันเกินลิมิตหรือเปล่านะครับนอกจากนี้ก็ยังมีต้องมีการคิดถึงในระหว่างการย้อมเนี่ยมันอาจจะมีเทคนิคที่เกี่ยวกับใช้เอนไซม์ช่วยในการย้อมนะครับซึ่งยังไม่ค่อยมีคนทำเท่าไหร่ในประเทศเรานะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เอนไซม์ถ้าในอุตสาหกรรมสิ่งทอเราจะคิดไปถึงการใช้ในการลอกแป้งก่อนการย้อมนะครับลอกแป้งเส้นได้ดิบหรือว่าเอาไปใช้ในการกำจัดสิ่งสกปรกสกาวริ่งอะไรเงี้ยครับก็มีคนศึกษาเหมือนกันต่างประเทศเกี่ยวกับเอาเอนไซม์ไปใช้ในการย้อมสีธรรมชาติเขาก็พบว่ามันอาจจะช่วยให้สีธรรมชาติเนี่ยดูดซับบนเส้นใยได้เร็วขึ้นนะฮะลดเวลาในการย้อม
เวลาแล้วก็อุณหภูมิในการย้อมนะครับก็เป็นการประหยัดพลังงานลงมานะครับหรืออาจจะใช้เทคนิคของการใช้โซนิเคเตอร์นะครับเหมือนว่าเป็นเทคนิคช่วยในการย้อมอีกอันนึงก็เหมือนว่าทำให้สีโมเลกุลอนุภาคของสีเนี่ยมันเกิดการสั่นนะฮะแล้วก็อยู่ในลักษณะเป็นบับเบิ้ลฮะก็คือเข้าไปในซึมเข้าไปในเส้นใยได้ง่ายขึ้นนะครับก็จะช่วยให้ลดเวลาในการย้อมลงมานะครับหรือว่าอาจจะใช้เคมีทำทรีตตัวเส้นได้หรือเส้นใยหรือว่าผ้าก่อนการย้อมหรือว่าหลังการย้อมนะครับทำให้สีมันติดได้ดีขึ้นหรือว่ามีความคงทนมากขึ้นนะครับหรือว่าที่สูงขึ้นไปอีกก็คือใช้พลาสมาไปแต่งไปปรับหมู่ฟังก์ชันนอลกรุ๊ปบนเส้นใยอีกทีนึงนะครับทำให้มันดูดสร้างพันธะกับตัวสีได้นะครับสีก็จะติดเข้มขึ้นนะครับและปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องความคงทนของสีนะครับก็มีการใช้ตัว UV absorber นะครับผสมเข้าไปในตัวเวลาในการย้อมนะครับหรือว่าใช้พวกแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับทำให้จะเพิ่มค่าความคงทนของสีขึ้นมานะครับนอกจากนี้สีธรรมชาติเนี่ยจุดขายอีกอย่างหนึ่งก็คือว่านอกจากว่ามันให้สีให้เฉดสีแล้วเนี่ยมันก็อาจจะมีสมบัติบางตัวนะครับอย่างพวกขมิ้นอาจจะมีพวกแอนตี้ไมโครเบียลแอนตี้แบคทีเรียนะครับก็อาจจะเป็นเหมือนตัวช่วยทำให้มูลค่ามันสูงขึ้นนะครับหรือว่าสีธรรมชาติบางตัวอาจจะช่วยในเรื่อง UV protection นะครับก็คือแต่ว่า UV protection มันก็จะขึ้นอยู่กับโครงสร้างของผ้าอะไรด้วยนะครับแต่ว่าสีธรรมชาติก็จะเป็นส่วนเสริมให้ผ้าที่ย้อมสีธรรมชาติเนี่ยมันมีสมบัติ functional เหมือนเรียกว่าเป็น functional finishing นะฮะเหมือนย้อมไปด้วยแล้วก็ทำสมบัติตรงนี้ไปด้วยนะครับหรือว่าเป็น insect repellent นะฮะก็คือเหมือนพวกไล่แมลงนะครับก็ส่วนใหญ่ที่อ่านเจอก็จะเหมือนจะเป็นใช้กับในพวกสีบางตัวเนี่ยเหมือนสามารถที่จะไล่พวกแมลงที่ติดมากับพรมพวกไรฝุ่นพวกอะไรเงี้ยครับนอกจากนี้ก็ยังมีประเด็นที่เขาคิดถึงก็คือเรื่อง energy กับ waste พยายามที่จะลดพลังงานเนื่องจากว่าในขั้นตอนการสกัดส่วนใหญ่เราจะใช้ความร้อนใช่ไหมฮะก็มีคนพยายามที่จะศึกษาว่าถ้าเราใช้เอนไซม์ช่วยในการสกัดสีเนี่ยสีมันจะออกมายิวสูงขึ้นแล้วก็พลังงานใช้น้อยลงไหมแทนที่จะต้มที่ร้อยอาจจะใช้ที่50องศาอุณหภูมิอุ่นๆไม่ต้องต้มเดือดนะครับมันก็จะลดพลังงานแล้วก็ไอ้เวสที่เหลือจากการสกัดสีเนี่ยเราจะไปใช้ประโยชน์อะไรบ้างนะครับและนอกจากนี้ก็สีธรรมชาติที่เราสกัดขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะต้องเอาไปคิดถึงในอุตสาหกรรมอื่นด้วยอุตสาหกรรมอาหารหรือว่าอุตสาหกรรมเครื่องสำอางนะเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่ามันขึ้นไปนะครับทีนี้ขอส่วนในส่วนต่อไปนะครับก็จะมาขอแนะนำงานวิจัยนะครับสีย้อมธรรมชาติที่ทำที่ห้องปฏิบัติการสิ่งทอนะครับก็ในส่วนแรกเราก็จะเตรียมเรื่องสีธรรมชาติในรูปแบบสารละลายเข้มข้นหรือแบบผงพร้อมใช้นะครับก็คือเนื่องจากว่าสีธรรมชาติมันมีความในการเตรียมแต่ละครั้งเนี่ยวัตถุดิบก็จะมีผลใช่ไหมวิธีการเตรียมและมันทำส่งผลให้ในการย้อมเนี่ยมันเฉดสีที่ได้มันก็จะไม่เท่ากันนะครับเพราะนั้นเราก็จะพยายามเตรียมให้มันอยู่ในรูปสารละลายเข้มข้นหรือว่าผงในปริมาณที่เยอะนะครับแล้วก็มีอายุการใช้งานได้นานนะครับก็คือแล้วก็ทำให้เฉดสีที่ได้เนี่ยเวลาเอาไปย้อมมันก็จะคงทนขึ้นนะครับมันก็มีคนที่ทำแล้วนะครับเทคนิคที่เราใช้ก็เหมือนว่าเป็นสเปรย์ดายนะครับก็คือว่าทำเป็นสีผงออกมานะครับที่เราลองเตรียมนะครับก็คือสีแดงจากครั่งนะครับสีแดงม่วงจากซังข้าวโพดนะครับที่เป็นช่วงหลังมันจะมีข้าวโพดที่ออกเป็นสีม่วงนะฮะก็จะที่เขาสกัดแอนโทไซนินออกไปนะฮะแล้วก็จะมีเอาไปทำเป็นพวกน้ำดื่มหรือว่าเป็นยาช่วยบำรุงอย่างเงี้ยฮะเราก็จะเอาซังที่เหลือที่เหลือใช้ลองมาสกัดดูนะครับหรือว่าสีเหลืองจากดอกดาวเรืองสีน้ำตาลจากเปลือกต้นโครงกลางนะครับที่เป็นเวสอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีใบชาก็จะใช้ส่วนที่เขาตัดแต่งกิ่งนะครับก็คือเหมือนเขาต้องตัดใบที่มันร่วงเลยนะฮะก็เราก็เอามาใช้นะครับแล้วก็สีน้ำเงินจากครามนะครับแล้วก็งานวิจัยก็จะเป็นความร่วมมือกับที่กองยาแผนไทยและสมุนไพรนะฮะของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็มีศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชกับอาจารย์พี่นายนะครับแล้วก็มีบริษัทบ้านแพรรีเสิร์ชนะครับที่มาร่วมวิจัยด้วยนะครับก็ขั้นตอนนะครับเราก็จะเอาวัตถุดิบเนี่ยมาต้มนะครับก็ใช้หม้อต้มนะครับแล้วก็ทำเป็นไพลอตสเกลขึ้นมาแล้วกรองแยกน้ำสีนะครับแล้วก็ระเหยน้ำออกไปนะครับ
แล้วก็เอาไปมันก็จะน้ำสีเข้มข้นนะครับก็หลังจากนั้นก็ไปผ่านเครื่องสเปรย์ไดนะครับก็คือภาษาไทยก็คือเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยนะครับก็เหมือนใช้ลมร้อนนะครับมันก็จะเอาความชื้นออกไปนะครับแล้วส่วนที่เป็นไซโครนมันก็จะพัดตกเอาไอ้ผงสีนั้นหล่นลงมาข้างล่างนะครับก็จะได้เป็นผงสีตามรูปข้างบนผงสีแห้งๆนะครับที่อยู่ข้างบนเนี่ยฮะก็จะเป็นผงสีจากพืชแต่ละชนิดที่เราเตรียมขึ้นมาครับทีนี้สีครามก็จะเตียต่างจากวิธีอื่นนะครับก็เราก็ร่วมมือกับทางที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชที่คลองไผ่นะครับก็คือทำเป็นผลิตออกมาเยอะๆดูว่าจะเป็นยังไงนะครับก็คือเหมือนมีการปลูกครามนะครับเป็นสัก2ไร่นะฮะเท่าจำได้ว่า2ไร่นะครับแล้วก็เหมือนสร้างบ่อหมักครามขึ้นมานะครับยาวสัก3เมตรนะครับกว้างเมตรครึ่งนะครับสูงสัก80เซนนะครับแล้วก็ทำการเอาส่วนเวลาต้นครามพอมันโตสัก90วันนะฮะมีการปลูกแล้วก็เก็บข้อมูลเกี่ยวกับความว่าไร่นึงจะได้ให้ผลผลิตครามกี่โลอะไรเงี้ยครับแล้วก็เอามาหมักนะครับขั้นตอนก็จะมีการหมักพอเก็บเกี่ยวหลังจากมันโต90วันใช่ไหมก็มาเอาต้นเอากิ่งที่เราตัดจากต้นมาเนี่ยแล้วก็เอามามัดรวมเป็นฟ่อนนะครับแล้วก็มาหมักในบ่อครามนะครับแล้วก็มีการเติมปูนขาวนะครับมีการทิ้งให้ตกตะกอนแล้วก็ได้เนื้อครามออกมาแล้วเราก็แปะเราก็จะได้ส่วนที่เป็นครามเปียกนะครับแล้วก็จะมีปล่อยถ้าตากในที่ร่มเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นครามออกมาเป็นก้อนนะครับแล้วยิ่งถ้าเอาไปอบหรือว่าใช้เวลาในการตากนานขึ้นเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นเนื้อเป็นครามผงเลยนะครับแต่ที่เราคุ้นเคยส่วนใหญ่กันที่เราไปดูจังต่างจังหวัดที่เขาขายกันใส่กระปุกก็จะเป็นพวกครามเปียกซะมากกว่าใช่ไหมซึ่งหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้คือเราแปรรูปจากตัวใบครามหรือว่ากิ่งครามที่เราใช้หมักทำให้เกิดสีครามขึ้นมาใช่ไหมครับเราก็จะได้ตัวครามเปียกแล้วก็ครามก้อนแล้วก็ครามผงออกมานะครับก็เปอร์เซ็นต์น้ำนะครับมันก็จะต่างกันครามเปียกก็จะมีน้ำเยอะสุดนะครับหลังจากการตากแห้งครามก้อนก็จะมีน้ำลดลงมาแล้วครามผงก็จะมีน้ำน้อยลงไปอีกนะครับและตาส่วนที่เราทำได้ก็คือเหมือนว่าครามสดต่อเนื้อครามเปียกคือ10ต่อ1นะครับก็คือครามหนึ่งไร่ก็จะให้ได้เนื้อครามเปียกประมาณ385กิโลนะครับแล้วก็ครามเปียกแล้วเปลี่ยนมาเป็นครามก้อนก็จะเป็น2ต่อ1นะครับแล้วครามก้อนต่อครามผงก็ประมาณ4ต่อ1นะครับทีนี้จากงานวิจัยที่เราทำเนี่ยจะเห็นว่าอันนี้เนื่องจากบริษัทที่เราร่วมวิจัยด้วยก็จะเป็นลักษณะเหมือนเป็นงานเพื่อเอาไปใช้กับงานย้อมหนังนะครับก็จะทดลองไม่ใช่สิ่งทอตอนแรกก็คือเหมือนเอาไปย้อมหนังก่อนนะครับก็จะมีลักษณะชิ้นตัวอย่างก็คือจะเห็นว่าสีข้างใช่ไหมฮะแล้วก็เอาไปย้อมปริมาณสีที่เราใช้นะครับก็จะมีทั้งที่เป็นข้างผงแล้วก็ที่เป็นน้ำสีเข้มข้นเนี่ยนะครับก็เอาไปลองทดลองย้อมหนังดูนะครับมันก็จะมีบางสีที่มันคำว่าทะลุก็คือว่ามันทะลุเข้าไปในชั้นความหนาของหนังนะฮะซึ่งเราต้องการอย่างนั้นเราไม่ต้องการที่แบบไม่ทะลุเหมือนย้อมติดที่ผิวอย่างเดียวก็อันนั้นก็คือยอมรับไม่ได้นะครับมันก็จะมีบางสูตรที่สามารถทำย้อมแล้วสามารถที่จะทำให้ชิ้นหนังย้อมเข้าไปทะลุในชั้นของหนังได้นะครับที่จากหัวข้อการเตรียมสีธรรมชาติในรูปสารละลายแล้วก็เข้มข้นแล้วก็แบบผงแล้วเนี่ยต่อมาเราก็จะมาศึกษาเรื่องการย้อมนะครับโดยใช้ลักษณะเหมือนเพิ่มทำให้ตัวผ้าหรือเส้นใยเนี่ยติดสีได้ดีขึ้นก็คือมีการทีดด้วยสารประจุบวกนะครับเพื่อให้เส้นใยติดสีได้เข้มขึ้นและมีความคงทนของสีต่อการใช้งานมากขึ้นนะครับก็จะมีเครื่องมือสีที่เราใช้เนี่ยก็คือเราทดลองในห้องปฏิบัติการก่อนนะครับแล้วก็เอาไปขยายผลในโรงงานนะครับก็คือย้อมก็คือลักษณะเหมือนย้อมจากใบชานะครับเริ่มแรกแล้วก็เปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟนะครับส่วนก็จะเห็นภาพนะครับก็คือเหมือนมีการต้มเอาใบชาใส่ถุงนะฮะแล้วก็ต้มในน้ำร้อนนะครับก็จะได้กรองออกมาก็จะเป็นน้ำสีใบจากใบชาออกมานะครับแล้วก็เอาไปใส่เครื่องย้อมเครื่องย้อมเราก็จะย้อมสองส่วนนะย้อมลักษณะเป็นเส้นได้ที่ลักษณะเป็นโคนนะครับก็คือเหมือนเป็นลูกได้เป็นลูกๆเลยนะครับแล้วก็ย้อมในเครื่องแพ็กเกจดายอิงนะครับแล้วก็จะมีส่วนของที่ย้อมในผ้าผืนที่ในรูปผ้าผืนก็คือย้อมในเครื่องเจ็ตก็คือเครื่องย้อมอุณหภูมิสูงนะครับแล้วก็ผ้าที่ได้เนี่ยเราก็จะเอามาส่งให้ทางบริษัทในเครือสหพัฒน์นะครับตัดออกมานะครับก็จะมีตัวอย่างโชว์อยู่ด้านหลังนะครับก็คือเหมือนทำเป็นเสื้อลำลองนะครับก็ไปแสดงในงานของ
งานแสดงสินค้าของเครือสหพัฒน์นะครับประจำปีแล้วก็มีบางส่วนที่ออกก็ส่งออกจำหน่ายในลักษณะของผ้าผืนยังไม่แปรรูปเป็นเสื้อผ้านะครับส่งออกไปต่างประเทศครับอันนี้ก็มีความร่วมมือนะครับกับบริษัทไทยนำโชคเท็กซ์ไทล์นะครับแล้วก็ส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอนะครับแล้วก็เอ็มเทคเองแล้วก็ทาง iTab นะครับจากนั้นก็จะมีลักษณะเหมือนนอกจากทำในโรงงานแล้วเนี่ยเราก็จะเอาองค์ความรู้ที่เราทำบางส่วนเนี่ยไปขยายผลทำกับบริษัทเอกชนนะครับอย่างดีดีเนเจอร์คราฟนะครับแล้วก็มีสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายเป็นหน่วยงานให้เงินมาทำวิจัยนะครับก็เหมือนย้อมสีนะครับแล้วก็บนเส้นใยกันชงนะครับแล้วก็ตัวไหมนะครับก็ย้อมสีจากพวกเปลือกต้นประดู่เปลือกต้นมะม่วงนะครับเปลือกต้นยูคาลิปตัสแล้วก็คามนะครับแล้วก็ทอเป็นผ้าผืนออกมานะครับแล้วก็มีการตกแต่งทำฟินิชชิ่งด้วยนะครับทำให้มันมีกลิ่นหอมนะครับก็คือใช้ไมโครแคปซูลตกแต่งลงไปบนผ้านะครับไมโครแคปซูลก็จะมีกลิ่นอยู่นะครับแล้วก็ใช้ทำฟินิชชิ่งให้มันมีกันน้ำได้ด้วยนะครับสำหรับพวกผ้าบุเฟอร์นิเจอร์นะครับอย่างตัวเสื้อนะฮะตัวเสื้อก็จะทำเป็นให้มีไมโครแคปซูลนะครับแล้วก็ส่วนผ้าบุเฟอร์นิเจอร์ก็จะทำเรื่องของกันน้ำแล้วก็กันไฟไปนะครับจากการย้อมแล้วเนี่ยจะขอต่อด้วยการพิมพ์นะฮะที่เราลองทำก็คือว่าเราก็จะต้มสกัดพืชออกมานะครับแล้วก็จากพืช4ชนิดก็มีตัวคลั่งนะครับแล้วก็มีดาวเรืองนะครับแล้วก็มีตัวมาพูดแล้วก็จะมีเปลือกต้นประดู่หรือว่าต้นสะเดาที่ให้เฉดสีน้ำตาลนะครับมาพูดก็ให้เหลืองนะครับดาวเรืองก็เอาเหลืองทองนะครับแล้วก็ข้างก็ให้สีแดงนะครับแล้วเราก็จะเอามาเตรียมกับสารข้นนะครับแล้วก็ทำเป็นผสมกับน้ำสีธรรมชาติก็จะได้แป้งพิมพ์ออกมาที่มีความหนืดนะครับแล้วก็มาพิมพ์สกรีนลงบนสีธรรมชาติสกรีนลงบนผ้าฝ้ายนะครับก็อันนี้ก็คือเราไปทำขยายผลนะฮะที่โรงงานก็คืออยู่ไปลองใช้เครื่องของที่จิมดูนะฮะที่โคราชดูนะครับก็คือก็ลองสกรีนดูโดยใช้เครื่องพิมพ์สกรีนนะครับแล้วก็มีหลังจากสกรีนเสร็จเราก็ลองอบแห้งแล้วก็ทำการฟิกด้วยไอ้น้ำนะครับใช้สตรีมเหมือนปกติการพิมพ์ลักษณะนี้ก็จะเป็นการพิมพ์สำหรับสีเรียกทีฟสีเคมีที่เป็นสีย้อมบนพิมพ์บนผ้าฝ้ายนะใช้สีประเภทเรียกทีฟก็จะมีการอบผนึกด้วยไอ้น้ำนะครับสักประมาณ20นาทีนะครับแล้วหลังจากการฟิกสีด้วยการด้วยไอ้น้ำนั้นเนี่ยเราก็จะเอาผ้ามาละต้มนะครับแล้วก็ต้มสบู่แล้วก็ล้างทำความสะอาดนะครับเพราะฉะนั้นเฉดที่ได้ก็จะเห็นว่าคลั่งก็จะให้สีแดงนะครับมีดาวเรืองออกเหลืองทองๆหน่อยนะครับมาพูดก็จะให้เหลืองสว่างนะครับประดู่ก็จะให้สีน้ำตาลนะครับแล้วนอกจากนี้เราก็ยังได้ลองเตรียมสกรีนสีธรรมชาติจากครามด้วยนะครับก็คือเริ่มจากใบครามมีครามเปียกเหมือนที่สไลด์ก่อนหน้าอธิบายไปนะครับแล้วก็จะมีได้น้ำสีครามออกมานะครับก็จะมีการผสมกับแป้งพิมพ์ออกมาซึ่งสีครามก็จะเฉพาะมันไม่ต้องใช้ความร้อนในการฟิกสีนะครับก็เหมือนที่เราบอกเรียกย้อมเย็นพิมพ์ก็จะพิมพ์เย็นเหมือนกันก็คือไม่ใช้ความร้อนนะครับก็คือจะเห็นว่าสีมันจะเปลี่ยนจากสีเขียวเมื่อมันโดนอากาศบางส่วนมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนะครับและท้ายที่สุดก็จะเป็นสีน้ำเงินทั้งผืนนะครับก็มาดูสมบัติเรื่องความคงทนนะครับก็จะสีคลั่งนะฮะที่เราวัดออกมาที่เป็นปัญหาหลักของสีธรรมชาติก็เกี่ยวกับเรื่องแสงนะครับซึ่งยังแก้ไม่ค่อยตกนะฮะก็คือเหมือนว่ามันยังคงลักษณะเหมือนซีดเมื่อโดนแสงนะครับจะเห็นว่าคลั่งก็จะได้ประมาณ2นะครับสีน้ำตาลกับคามก็จะดีขึ้นมานะครับแล้วก็เรื่องการขัดถูอะไรก็พอรับได้นะครับนี่เราก็เอาผ้าที่เราเห็นเนี่ยมาแปรลองแปรรูปดูอันนี้ก็คือม้วนผ้าที่เราพิมพ์ออกมาเยอะๆนะครับว่าพิมพ์ลองพิมพ์สัก50หลานะครับลองใช้เครื่องของโรงงานดูนะครับแล้วก็ทำออกมาแปรรูปนะฮะเป็นอาจจะเป็นพวกกระเป๋าใส่ของนะครับเป็นพวกที่หมอนนะฮะแล้วเป็นกระเป๋านะครับกระเป๋าสะพายอะไรพวกนี้และหลังจากนั้นเราก็ร่วมมือนะครับกับบริษัทนะครับDD Nature นะครับที่ทำผ้าเฮมเนี่ยลองมาสกรีนดูนะครับก็คืออันนี้เราสกรีนโดยใช้เป็นแฮนด์สกรีนนะฮะเป็นมือเหมือนใช้คนทำนะครับ
ครับก็จะเห็นว่าเราออกแบบลวดลายบนบล็อกใช่ไหมฮะแล้วก็ทำเป็นก็จะมีตัวอย่างกระเป๋าแขวนโชว์อยู่ด้านหลังของห้องนะครับก็พิมพ์สีออกมานะครับก็จะเป็นสีน้ำตาลสีส้มนะฮะสีเทาอะไรเงี้ยครับสีเหลืองนะครับพิมพ์สกรีนด้านล่างก็จะเป็นการพิมพ์สีน้ำตาลนะครับแล้วก็สีที่เห็นเขียวๆเดี๋ยวต่อไปมันจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเลยนะอันนี้พิมพ์ผ้าพันคอออกมานะครับก็จะเป็นสีเป็นสีฟ้าออกมานะครับและภาพพิมพ์ที่ได้นะครับเราก็จะที่เห็นก็คือจะที่เสร็จออกมานะครับก็ทำเป็นกระเป๋านะครับแล้วก็มีการเอาไปทำเป็นผ้าพันคอนะครับแล้วก็ทำเป็นเหมือนกระเป๋าใส่ของนะฮะใส่เครื่องเขียนเล็กๆนะครับแล้วก็ทำที่เพื่อเป็นของที่ระลึกในศูนย์หนังสือของสวทช.เองนะครับแล้วก็เอาไปแสดงสินค้านะครับที่งานบิฟงานบิวเมื่อเดือนมีนาที่ผ่านมานะครับก็คือขายเหมือนทดลองตลาดนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีเอาไปพิมพ์บนผ้านอกจากผ้าเฮมแล้วก็จะมีผ้าลินินนะครับผ้าฝ้ายนะครับก็ใช้วิธีคล้ายๆกันนะครับก็พิมพ์โดยใช้คนบล็อกสกรีนธรรมดานะครับก็อันนี้ก็คือร่วมกับบริษัท Natural Niche นะครับทำเป็นกระเป๋านะครับกระเป๋าเป้สะพายกระเป๋าของผู้หญิงสะพายใบเล็กๆนะครับแล้วก็ชุดเครื่องเขียนนะครับอันนี้ขึ้นมานะครับอันนี้ก็เหมือนไปงานเทศกาลนวัตศิลป์นานาชาตินะครับที่อันนี้น่าจะจัดที่ไบเทคใช่ไหมครับนอกจากงานที่เราประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมหรือว่าใน SME แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาเทคโนโลยีที่เราศึกษาเนี่ยไปถ่ายทอดนะครับในกลุ่มชุมชนด้วยซึ่งลักษณะงานก็เหมือนจะอาจจะเป็นเหมือนมีหน่วยงานร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือนะฮะที่เขามีกลุ่มวิสาหกิจที่เขาอยู่ในกลุ่มของหน่วยงานพวกนี้ให้เราสนใจให้เราไปอบรมนะครับก็อย่างตัวอย่างก็อย่างเช่นของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพนะครับที่ก็ไปที่กลุ่มบ้านแม่ตุงติงอยู่ที่อำเภอเสมิงเชียงใหม่นะครับก็ไปสอนเขาย้อมใหม่นะครับก็คือเริ่มแต่การลอกกาวนะครับลอกกาวใหม่ปกติก็จะใช้การต้มในน้ำสบู่ใช่ไหมฮะแต่ว่าตอนนี้เราก็ไปสอนเขาใช้ยางมะละกอนะครับเพราะว่ายางละกอจะมีพวกเอนไซม์อยู่นะครับเป็นพวกปาเพนเอนไซม์ก็สามารถที่จะลอกตัวกาวลอกกาวไหมออกมาได้นะครับก็คือส่วนของเซลิซินจากไหมก็จะหลุดไปนะครับแล้วก็เอาเส้นไหมที่หลังจากการลอกกาวเนี่ยมาย้อมด้วยสีธรรมชาตินะครับอาจจะเป็นแก่นฝางคลั่งมาพูดนะครับเพกาแล้วก็สีผงจากใบชาที่เราเตรียมขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีที่โครงการพัฒนาดอยตุงซึ่งตอนที่เราไปก็หลายปีแล้วเหมือนกันเข้าใจว่าเขาย้อมเคมีอยู่นะครับย้อมเส้นได้ฝ้ายด้วยสีเคมีก็ไปให้เขาเห็นว่าสีธรรมชาติก็ลองเอาพืชที่เขามีอยู่อย่างเปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟเนี่ยทางดอยตุงก็จะมีหน่วยงานที่เขาผลิตไอตัวเมล็ดกาแฟอยู่แล้วแล้วก็เอาไอส่วนที่เขากระเทาะเอาส่วนเปลือกหุ้มเนี่ยออกมาต้มแล้วก็ลองทำให้เขาดูนะว่าเส้นได้ฝ้ายย้อมลองดูว่าเขาสามารถเอาวัสดุที่เขาเหลือจากหรือว่ามีอยู่ในพื้นที่เนี่ยมาลองย้อมดูนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านไปทางอีสานนะครับก็อยู่ที่อำเภอนาโพที่บุรีรัมย์นะครับอันนี้คือย้อมเส้นไหมนะครับก็มีย้อมธรรมชาติบ้างกลุ่มนี้เราก็เคยไปสาธิตการย้อมให้เขาดูนะครับแล้วก็ที่ล่าสุดก็เหมือนเราไปที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงนะฮะก็จะมีกลุ่มที่เขาทำย้อมอยู่นะครับย้อมเส้นใยเฮมนะครับก็คือที่เมื่อเช้าดร.สริตาที่ดูแลอยู่ก็เกี่ยวเส้นใยเฮมนะครับก็เราก็ไปสอนสองที่สองกลุ่มนะครับที่เชียงดาวเชียงใหม่แล้วก็ที่สองแควหน้าเนี่ยนะครับทำการย้อมตัวเส้นได้เฮมแต่นี่ก็เหมือนว่าเขาอยากให้รู้ทั้งสีธรรมชาติและสีเคมีนะครับสีเคมีที่เราใช้เราก็จะไปเลือกกลุ่มที่เป็นสีเรียกทีฟที่เหมือนว่าใช้ปริมาณสีต่ำๆแล้วก็ไม่โดนแบนเรื่องมีสารก่อมะเร็งเรื่องอะไรเงี้ยครับแล้วก็จัดทำเป็นคู่มือแล้วก็วิดิทัศน์ในกระบวนการย้อมสีนะครับก็ในส่วนของ M-Tech นะครับงานวิจัยเราก็จะเน้นของ Natural Dye นะครับก็คือ Go Green ก็ให้นึกถึง Natural Dye นะครับหรือว่า Concern เรื่องเกี่ยวกับธรรมชาตินะ Concern Nature ก็คือ Natural Dye เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวขอบคุณด้วยครับครับผมในส่วนของคำถามครับจากท่านผู้ฟังทุกท่านครับมีไหมครับเดี๋ยวสักครู่นะครับขออนุญาตให้ใช้ไมค์นะครับ
ครับสีพวกนี้มันสามารถผสมกันแล้วออกเป็นเฉดสีต่างๆได้หรือเปล่าครับอย่างเช่นเราเอาคลั่งที่เป็นสีแดงมาผสมกับดาวเรืองแล้วเป็นส้มอะไรเงี้ยฮะมาสามารถเข้ากันได้หรือเปล่าทำได้ครับแต่ก็อาจจะต้องดูเรื่องของบางสีมันอาจจะมันตกตะกอนหรือเปล่าอะไรเงี้ยฮะหรือว่ามันมีความเสถียรไหมเพราะบางทีมันผสมกันมันอาจจะอยู่ได้ไม่นานคือถ้าจะผสมกันเนี่ยเขาจะใช้วิธีย้อมสีย้อมทับก่อนเพราะอย่างสีเขียวแล้วก็จะย้อมคามแล้วก็มาทับด้วยสีใช่ไหมทับอีกสีหนึ่งอย่างเงี้ยทับด้วยเหลืองก็ได้เขียวครับครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับทราบโครงสร้างเคมีแล้วนะครับใช่ไหมฮะมันเป็นโครงสร้างเคมีที่ถูกต้องใช่ไหมก็แปลว่าเราสามารถจะสังเคราะห์สีธรรมชาติได้เป็นสีธรรมชาติสังเคราะห์ก็แต่มันก็จะไม่เป็นธรรมชาติเพราะตัวสารตั้งต้นมันเราก็ต้องไปซื้อหรือว่ามันเป็นจากพวกปิโตเคมีอะไรเงี้ยถ้าไม่รับประเด็นนั้นไม่รับประเด็นที่ว่าจะได้สีสังเคราะห์มาใช่ไหมก็เป็นวิธีที่ทางเคมีก็ใช้พวกสมุนไพรวิธีก็สังเคราะห์จะได้ปริมาณเยอะๆอย่างเงี้ยก็ไม่ทราบเป็นใครทำหรือเปล่ามีใช่ไหมครับที่ทำมีอินดิโก้แล้วมีอย่างอื่นอีกไหมครามมีอะไรอีกไหมครับสีอื่นที่เขาใช้กับเขาส่วนใหญ่เขาจะเอาสังเคราะห์เป็นพวกสีเอโซเลยเป็นเอโซเป็นไนโตรเป็นคือไม่ได้เรียนแบบธรรมชาติเพราะว่าธรรมชาติง่ายกว่าแล้วมันใช่มันมีความคงทนดีกว่าเพราะมันสามารถที่จะแอดพวกฟังก์ชันนัลกรุ๊ปอะไรได้นั่นสีสังเคราะห์สีเคมีเขากำลังพูดถึงว่าถ้าจะเรียนแบบธรรมชาติอย่างเดียวเลยเนี่ยก็ทำได้ใช่ไหมมันอาจจะไม่คุ้มเพราะว่าคุ้มเหรอมันย้อมมันอาจจะไม่คุณสมบัติมันไงมันก็สู้เคมีไม่ได้อาจารย์ที่เราดีไซน์โครงสร้างมันสวยๆงามๆสีธรรมชาติมันจะมีสีที่มันไม่เหมือนกับสีเคมีนะมันก็สวยธรรมชาติหรือเปล่ามันไม่เหมือนเรียกนั่นคือว่านั่นคือเสน่ห์ของมันนะใช่ไหมธรรมชาติถึงสีสังเคราะห์มันก็จะสีออกแบบสูดเฉดไม่รู้ก็ทำได้ก็ทำได้เหมือนกันทำได้ทุกอย่างโอเคถ้างั้นเลิกไม่ถามแล้วครับกลับไปใช้สีแค่นี้ครับครับก็ต้องขอขอบคุณดร.มนทนมากนะครับเดี๋ยวในลำดับถัดไปเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักใช้เวลาสั้นๆสัก10นาทีก็แล้วกันครับไม่ต้องให้ขอเดี๋ยวงานเดียวขอลืมครับครับผมเดี๋ยวขอให้อาจารย์ช่วยมอบของที่ระลึกให้ด้วยนะครับพอดีแล้วหิวแล้วครับก็เลยนึกถึงเบรกอย่างเดียวเลยครับ